ตกตกไม่เทศอะไรโยมไม่ไม่ช่วยเทศอะไรไม่เรื่องจะเทศ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาตาปิติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสหัตถายัตมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโภติดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะอันเป็นแนวทางปฏิบัติของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้บังเอิญฝนตกคนก็น้อยกันเทศก็ไม่ค่อยมีมันก็เสียงมันก็ไม่ค่อยขึ้นการแสดงธรรมเป็นสิ่งที่ยากไม่เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้วาระท่านรู้จิตใจของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย เพราะฉะนั้นการเทศก็ยังเข้าไปยังสู่จิตใจของบุคคลผู้นั้นให้เห็นหอยเหตุเห็นผลได้บรรลุธรรมวิเศษเกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมก็มีจำนวนมากๆเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งของใจของมนุษย์ทั้งหลายอย่างบรรดาเราก็เหมือนกันฟังไปอย่างนั้นผู้เทศก็ไม่สันทัดผู้ฟังก็บางทีก็สันทัดไม่สันทัดก็มีนี่ว่าตามความจริงอย่างนั้น การปฏิบัติว่าแล้วก็ว่าซ้ำๆซักๆหน้าเบื่อหน้าหน่ายการปฏิบัติหัวใจก็ต้องมีความเข้มแข็งถ้าขาดความเข้มแข็งความอุตสาหะความพยายามความภาคความเพียรอย่างนี้เหมือนไฟที่มันติดอยู่ในศีรษะเราอย่างนี้เพราะหัวใจอันนั้นไม่เห็นภัยไม่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างไฟที่ติดในหัวเราอย่างนั้นเหมือนกันบางคนก็ทนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักวิธีแก้ไขดับไฟให้ไหม้อยู่ในหัวเราก็มีแต่วันที่จะตายจมลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะไม่มีอุบายที่จะแก่อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากการแก้หัวใจที่ไม่สงบก็ต้องใช้ความพยายามแก้ไขดัดแปลงมากมากไม่ใช่จะนิ่งเพ่งดูเฉพาะหัวใจอันนั้นอันเดียวอย่างนั้น การเพ่งอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่สำหรับผู้ที่มีกำลังถ้าผู้ไม่มีกำลังแล้วนิวรธรรมก็เข้ามาทับหรือเรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาชิงความดีของเราที่จะตั้งอยู่ไม่ได้มันคอยให้สายออกไปโน้มน้าวหาอารมณ์เข้ามาป้อนใจอยู่ตลอดเวลาสมาธิก็ไม่สามารถจะตั้งได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันก็ต้องดูเล่ดูเหลี่ยมดูของใจเราใครจะพูดขนาดไหนมันก็ไม่เท่าใจเรา
เราต้องดูเราเองดูที่หัวใจลงไปในขณะที่บำเพ็ญอย่างนั้นใจมันไม่สงบแล้วใจไปคิดวุ่นวายสิ่งใดอย่างนี้เราก็จะต้องหาพิธีแก้ไขอย่างก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยแล้วว่าต้องใช้การบริกรรมเหมือนอย่างคนเราที่ตกไปในกลางทะเลอย่างนี้ไม่มีเรือไม่มีแพไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นภาชนะก็จำเป็นจะต้องหามีหูมีตามีอันใดที่จะต้องใช้ก็ต้องเอาพยายามหาสิ่งนั้นเพื่อป้องกันชีวิตนี่เปรียบก็ยังเป็นอย่างนั้นมีท่อนไม้ท่อนต้นกล้วยหรืออันใดไม้ไผ่ไม้อะไรอันใดอันหนึ่งที่จะเกาะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ให้ถึงแก่การจมลงไปในทะเลนี่ก็เหมือนกันกับที่เราภาวนาในอย่างนี้เหมือนกันถ้าใจมันไม่สงบใจมันวอกแวกอยู่ตลอดเวลาใจไม่สงบหรืออย่างเกิดความง่วงเหงาเหานอนหรือเกิดความขี้เกียจขี้ค้านกาดเกียจค้านจนไม่อยากนึกไม่อยากคิดนี่มันเป็นอุปสรรคเท่านั้นอุปสรรคสำหรับการฝ่ายการปฏิบัติของหัวใจผู้ปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องเข้มแข็งต่อสู้กำจัดสิ่งเหล่านี้ให้มันออกไปจากหัวใจเราเมื่อกำจัดออกไปได้อย่างนั้นก็เหมือนเราที่กำลังลอยคออยู่ในทะเลนั่นน่ะเจอท่อนไม้ที่ได้อาศัยไปถึงกว่างได้ก็ไม่ถึงกับความตายอุปมาอุปไมยก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันใจที่ภวะภวนมีนิวรณธรรมเข้ามาครอบงำใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงถึง1นาที2นาทีอย่างนี้มันก็ไปชิงเอาไปหมดไม่ได้ความดีเกิดขึ้นกับใจเรานี่เพราะฉะนั้นอย่างเรือแพหรือท่อนไม้ท่อนสูงอะไรก็แล้วแต่ที่เราเกาะชีวิตไปนั่นที่ยังชีวิตเราไม่ตายก็เหมือนกันกับที่เราอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆอันใดอันหนึ่งหรือความตายความไม่เที่ยงความเจ็บความป่วยอันใดท่องอรหังพุทโธอิติปิโสภควาบทใดบทหนึ่งยังลงไปในให้ถึงหัวใจอยู่อย่างนั้นแล้วให้กอดแน่นอยู่อย่างนั้นไม่ให้ใจภวะภวนไปในที่ใดอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นอุบายเป็นที่จะประคับประคองใจของเรานั้นไม่ให้เข้าไปสู่ไปสายหาอารมณ์เข้ามาป้อนใจเมื่อภาวะของใจจดจ้องอยู่อย่างนั้นแล้วใจนั้นมันก็จะเกิดสงบคือเมื่อก่อนที่จะเกิดสงบผมก็ต้องจัดกำจัดนิวรณ์ตัวนั้นเองออกไปเมื่อนิวรณ์มันออกไปน้อยเข้าน้อยเข้าเมื่อเราเพียรพยายามว่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นก็จดจ้องกับการบริกรรมอยู่อย่างนั้นตลอดเป็นเรื่องกันไปนี่ใจนั้นก็เริ่มสบายใจนั้นก็นิวรณ์ก็ไม่ค่อยมีมาหรือมีมาก็ห่างถ้ามีเห็นว่ายังมีห่างอยู่เราก็ต้องอย่าเพิ่งทิ้งการบริกรรมตัวนั้นนี่เทศก็ไม่รู้จะเทศอย่างไรก็ต้องเทศกันอย่างนี้เองเทศเพื่อแนะนำพร่ำสอนเพราะฉะนั้นบางท่านบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เราเข้ามาในวัดอโศกล้วนแต่บุคคลผู้ที่เคยฝึกเคยกระทำกับครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียไปอย่างนี้ก็เคยสมาคมอยู่กับท่านเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังสิ่งที่เข้าอกเข้าใจนะแยะเต็มอกเต็มพุงเต็มไปหมดจนล้นออกไปหาไม่คืนไม่ได้เรียกว่าลืมของเก่าเราจำเป็นจะไม่ต้องลืมของเก่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจของเราให้เกี่ยวเกาะให้แน่นแฟ้นใจของเราให้เกิดความสงบขึ้นได้อันนั้นไม่ว่าอันใดก็แล้วแต่มันย่อมเป็นประโยชน์ที่จะดับนิวรณธรรมของเราการที่เข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการจะกำจัดนิวรณธรรมไม่เข้ามา
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนิวรณ์ของใจทินนิมิทะอุทธัจจะกุกุจจะราคะโทสะโมหะมันฝังอยู่ในหัวใจเราเหมือนหนามมาแทงอยู่ในอกอย่างนี้มันเจ็บแสบอยู่ทุกวันเราไม่พยายามถอนมาแล้วมันก็เป็นหนองเป็นไตเป็นหนองแล้วก็เน่าเปื่อยผลที่สุดก็ตายใจเรานี่ถ้าเป็นอย่างไรมันจึงไม่สงบเราก็จำเป็นจะต้องพยายามเอาให้มันจนให้เกิดความสงบได้อย่าให้เสียทีนี่เรานักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งสำหรับใจบางคนกายก็ไม่เข้มแข็งใจก็ยิ่งไม่เข้มแข็งใหญ่นี่บางคนกายไม่ให้แต่ใจเข้มแข็งก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องอุตส่าห์อันธรรมะของพุทธเจ้ายกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างบำเพ็ญจะได้เป็นสัพพพันยูก็ต้องเอาอยู่ตั้ง6ปีอย่างนี้เป็นต้นต้องใช้ความพยายามอดข้าวอดปลาทำสารพัดหาระเพทุกอย่างทำจนเกือบล้มเกือบตายก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษนี่เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งมาได้6ปีนี่มาเห็นปฏิปทาการเดินถึงอนาปาพิจารณาอนาปานี่ มาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาจึงได้รู้ความจริงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่เจ็ดมาไงแต่ห้ามาไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นอันใดที่จะแก้ใจให้มันขาดจากนิวรณ์แล้วใจนั้นจะได้เป็นสมาธินั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นตัวอบายสำคัญที่มันจะแก้ใจเราได้ใจเราให้หยุดจากภวังค์ภวนใจให้ไม่ให้นิวรณ์มี มีนิวรณธรรมเข้ามาครอบงำได้ใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าใจควรใจสมกับบาลีที่ว่ายกว่าเป็นอาตาปีเพียรเพ่งแผดเผาใจชนิดนั้นนั่นใจอย่างนั้นใจที่สมควรแก่มรรคผลธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าถ้าใจเลาะแหละใจโลเลใจไม่แน่นอนหยิบอันนั้นก็ไม่เอาหยิบอันนี้ก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ดีเลาะแหละโลเลอย่างนี้ใจไม่ตั้งอยู่ใจอย่างนั้นใจใช้ไม่ได้ใจเหลวไหลใจอ่อนแอใจขี้เกียจใจขี้ค้านไม่ได้เกิดผลกับการปฏิบัติการปฏิบัติต้องใช้ใจเข้มแข็งใจเด็ดใจเดียวชาวอันไหนก็ต้องเอาอย่างนั้นจนให้ใจนั้นทำไมทรมานมากยากนักเราก็ต้องทรมานด้วยการอย่างนั้นว่าอย่างนั้นให้มันอันเดียวอยู่อย่างนั้นดูที่ว่าจะไปไหนใจนั้นน่ะแล้วนิวรณ์มันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าเมื่อเราพยายามบริกรรมอยู่อย่างนั้นมันไม่หนีเราไปหนีไปไม่ได้เพราะทนความเพียรไม่ได้เหมือนไฟเขาไปเผาอยู่ในกองขยะก่อขึ้นน้อยพอขยะมันติดแล้วก็ลุกอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดกองใหญ่ๆเท่าไหร่ก็ไหม้ลงไปจนหมดนี่เป็นอย่างนั้นเหมือนใจเราก็เหมือนกันที่แรกก็มีการภวังค์ภวนการดิ้นรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่เป็นอันนั่งไม่เป็นอันที่จะสงบเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาสารพัดอยู่ในวัดก็ไปหาเรื่องบ้านหาเรื่องบ้านหาเรื่องค้าขายลูกคนนั้นขายไม่ดีลูกคนนี้ขายดีมีกำไรมากมีกำไรน้อยเป็นทุกข์กับเขานี่ใจตัวนี้แหละใจอกุศลใจบาปนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำจัดตัวนี้เหมือนหนามที่มันอยู่ในอกเราฝังเราอยู่อย่างนี้ทำไมเจ้าดื้อเจ้าดิ้นรนกระวนกระวายสับกระสายไปหาอันใดนี่ต้องด่ามันเข้าใช้ปัญญาด่ามันใช้สติระลึกเจ้าทำไมสนออกไปเจ้าทำไมถึงออกไปทำไมมันได้อะไรมีประโยชน์ตรงไหนมันเรื่องของเขาเรื่องของเราอยู่ในวัดในวานี่ต้องเอามันอย่างนั้นด่ามันอ
นี่พิธีแก้มีต่างๆนานาพวกญาติโยมได้ผ่านโลกสังผ่านสงสารมาก็มีอุบายแยบคายเดียวกันทุกคนแต่น่าจะมีอุบายแก้ใจที่มันดิ้นรนกระวนกระวายตัวนั้นให้มันดับให้ได้เมื่อใจดับได้อยู่กับพุทโธว่าลงไปอย่างนั้นหรือธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งอยู่อย่างนั้นจนตลอดเวลาแล้วใจนั้นมันก็จะตั้งเป็นสมาธิเมื่อใจจะตั้งเป็นสมาธิเราก็ต้องรู้จักแล้วอ๋อต้องทำอย่างนี้นะมันจึงถูกต้องมันจึงปราบนิวรณ์ได้ใจมันจึงสงบใจจึงไม่กระสับกระส่ายไปหาอดีตอนาคตเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนานามันไม่ไปก็ต้องใช้ตัวนี้บังคับเหมือนงัวควายที่มันโดนแท้มันก็ต้องรู้จักเจ็บมันก็รู้จักเข็ดรู้จักหลาบนั่นสัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้จักเข็ดจักหลาบใจเรานี่มันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะมันทรมานยากจริงๆยังไม่ให้มันไปมันก็จะไปมันดิ้นรนกระวนกระวายสารพัดเพราะจะต้องหวดได้ดาบไหวไม่พอดาบเพชรฆาตของพระพุทธเจ้าคือเรียกว่าพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้เป็นรัตนะเรียกว่าเป็นของดีที่สุดต้องเอามาสู่ในหัวใจเราเมื่อเข้ามาสู่ในหัวใจเราในอย่างนั้นแล้วใจก็ต้องสงบใจก็ต้องชนะมารของกิเลสของใจนั้นก็ต้องหายไปนี่เมื่อใจมันปราบกิเลสสมานอย่างนั้นออกได้แล้วใจก็อยู่เที่ยงตรงใจก็สว่างสวัยใจเยือกใจเย็นใจสงบใจเป็นสมาธิเยือกเย็นนั่งอยู่หลายๆคนตั้งร้อยตั้งห้าหกเจ็ดสิบอย่างนี้นั่งอยู่ก็เหมือนไม่นั่งนั่งเพื่อนตะลาก็เหมือนไม่นั่งเพราะใจนั้นมันวางจากสิ่งทั้งปวงภายนอกมีหัวใจที่รู้อยู่เฉพาะดวงใจอันนั้นอันเดียวอย่างนี้นั่นเรียกว่าเป็นสมาธิไม่เกี่ยวเกาะไม่พัวพันไม่นึกไปสายไปในอารมณ์ต่างๆนานาใจอยู่เฉพาะใจเที่ยงเป็นปกติอย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตของเราเข้าสมาธินี่เพ่งอย่างนั้นพอเพ่งนานเข้านานเข้าใจก็ยิ่งสบายกายก็สบายกายที่ปวดที่เมื่อยที่เจ็บอย่างนั้นอย่างนี้ยุงกัดเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขามันก็ไม่มีมาใจมันเป็นปกติใจมันวางเพราะปีติตัวนั้นเข้ามาครอบใจของเราทำให้กายก็สบายใจก็สบายนี่สมาธิก็เป็นอย่างนั้นแต่ลักษณะเสมอมาสมาธิมากเข้าก็มีโทษไม่ใช่มีคุณมีคุณเหมือนกันแต่ก็ต้องมีโทษเพราะบั้นปลายของการเสวยสมาธิเมื่อหนักเข้ามากเข้ามากเข้าอย่างนั้นทีนี้มิทะตัวสำคัญมันจะเข้ามานี่ตัวนั้นก็ต้องระวังพิธีนี้ก็ต้องระวังนักปฏิบัติโดยมากพังเผลอให้ทีนี้มิทะเข้าครอบงำนี่เสียหมดตัวนี้เป็นตัวอุปสรรคสำคัญเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สมาธิเสื่อมสมาธิคลายไม่มีกำลังกล้าแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกอย่างนั้นจนมีความชนิดชำนาญแล้วก็เคยพูดอยู่เสมอต้องใช้ปัญญาค้นคว้าสมาธิก็มีอยู่แค่นั้นจบกันแค่นั้นแค่ทำใจให้สงบเข้าไปอยู่ปกติแค่นั้นเองนี่อย่างพวกฤาษีชีภัยสมัยก่อนนักคดต่างๆก็บำเพ็ญแค่นั้นไม่ใช้การค้นคว้าไม่ใช้ปัญญาคำที่ว่าไม่ใช้การค้นคว้านั่นเองเป็นตัวปัญญาการที่ใช้การค้นคว้าเรียกว่าปัญญาการนึกคิดปรุงแต่งของร่างกายของเราหรือคิดถึงอันใดก็แล้วแต่สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบใจก็มาพิจารณานี่เป็นแก้วแหวนเงินทองที่ของที่รักที่ชอบใจอันใดอันหนึ่งก็เอามาพิจารณาอันนั้นเมื่อเราตายแล้วเป็นของเราหรือเปล่า
แล้วสิ่งนั้นเขาว่ามาเป็นของเราหรือเราไปยึดเขาก็ดูหัวใจเราที่เอื้อมไปพิจารณาอย่างนั้นด้วยอันนั้นเขาว่าอะไรใจเรานี่ต่างหากเป็นคนไปว่าเป็นของเราของสวยของงามใครมาลักมาเอาไปไม่ได้นี่ก็ต้องดูตัวนี้อีกทีหนึ่งมองดูหัวใจที่มันคิดไปอย่างนั้นนี่ต้องพิจารณาอย่างนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วเมื่อพิจารณาแล้วเราก็มาหยุดใจให้มันเป็นปกติไอ้ใจที่เป็นปกตินี้มันไม่มีว่าอะไรนี่มันมีหน้าที่แต่รู้อยู่อันเดียวเท่านั้นอยู่กับความปกติของใจนี่เพราะฉะนั้นต้องค้นคิดพิจารณาการพิจารณาเป็นบาทสำคัญแต่ว่าการพิจารณาอย่างนี้คนไม่ค่อยชอบเพราะมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงยิ่งปรุงในร่างกายเท่าไหร่พิจารณาร่างกายเท่าไหร่ใจนั้นยิ่งสงบเยือกเย็นลงเป็นลำดับเมื่อใจที่พิจารณาถึงกายพิจารณาตั้งแต่หัวมีตามีหูมีจมูกมีปากมีลิ้นมีแก้มมีผมเบื้องบนลงไปมีคางมีขากรรไกรมีควันกามฟันหน้าฟันหลังฟันล่างฟันบนอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ได้แค่นั้นใจก็สงบแล้วแต่โดยมากผู้ที่ไม่ค่อยเคยค้นคว้าพิจารณาก็กลับเถียงขึ้นมาอีกละว่าการค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นใจมันไม่สงบนี่เถียงขึ้นมานะเถียงทำไมว่าเถียงเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยเข้าใจจึงเถียงทะลึ่งเถียงขึ้นมาว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่หนทางอันแท้จริงนี่อย่างนี้ก็มีนั่นก็ต้องให้อภัยเพราะว่าเหมือนบุคคลที่ทำแกงแต่ไม่ได้ชิมแกงว่ามันเปรี้ยวมันเค็มมันมีหวานมีมันอย่างไรเหมือนท่านเปรียบเหมือนสารพีที่คนอยู่ในแกงไม่รู้รสเหมือนกันกับเรานักปฏิบัติก็เหมือนกันถ้ายังไม่ตกในสภาวะที่ค้นคว้าทีนี้พิจารณาแล้วยังมืดแปดด้านยังไม่เข้าใจส่วนละเอียดส่วนนี้เพราะฉะนั้นการค้นคว้าพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญเราไม่ต้องไปเอาอื่นไกลมากเพียงแต่นึกถึงอาวัยวะของร่างกายเราตอนนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นใจเดินอยู่เฉพาะกายอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เบื้องบนไปถึงปลายตีนถึงมือซ้ายมือขวาถึงปลายตีนเบื้องขวาปลายตีนเบื้องล่างเดินจากปลายตีนเบื้องขวาขึ้นมาหาเบื้องซ้ายจากปลายตีนเบื้องซ้ายขึ้นมาหาเบื้องบนอย่างนี้ตลอดลองดูเถอะแต่อย่างนี้ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของสบายเหมือนกันจะทำให้ใจอยู่หนึ่งกับกายอันเดียวเนี่ยลองดูเถอะนักสมาธิดีๆก็ลองดูได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูว่าจะจริงแค่ไหนลองดูที่เราว่าเรามีความรู้มีความฉลาดรู้จักในข้อปฏิบัติจริงแล้วต้องลองด้วยพิธีนี้ถ้าลองดูให้ชัดว่าจะพิจารณาได้นานขนาดไหนตั้งนาฬิกาเรือนตาดูก่อนที่จะนั่งเอาให้จริงๆอย่างนี้นี่รู้หรือไม่รู้รู้กันตรงนี้ถ้าพิจารณากายไม่ได้แสดงว่ายังอยากอยู่อยากเข้าใจตัวเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างนั้นกำหนดลองดูถ้าใจที่มันเข้มแข็งพร้อมด้วยทั้งสติทั้งสมาธิแล้วมันจะสะกดจึงลงไปได้ตลอดเวลาอย่างนั้นเดินขึ้นเดินลงเดินไปซ้ายเดินไปขวาเดินไปหน้าเดินไปหลังนึกได้ตลอดเวลาอย่างนั้นนี่แหละมรรคตัวสำคัญอันนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นเหตุก้าวไปสู่
ความสิ้นทุกข์ความหมดทุกข์เพราะกายตัวนี้เราหลงติดกายหลงตัวนี้เองหลงหญิงหลงชายหลงสวยหลงงามก็หลงตัวนี้ไม่นอกไปจากตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องค้นกายของเราลงไปให้หนักเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงอานิสงส์ว่าเพียงค้น7วันถ้ากระทำจริงๆบางทีได้สามารถได้สำเร็จตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์นั่นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนตลอดไปอย่างนั้นถึงจนกระทั่ง7ปีนี่ถ้าเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นอย่างต่ำที่สุดท่านจัดไว้ว่าได้อนาคามิตานะแต่ลักษณะการค้นคว้าชนิดของปัญญานั้นไม่เกิดปฏิภาคปฏิภาคดับแล้วส่วนนี้เป็นส่วนละเอียดปฏิภาคนั้นเป็นส่วนหยาบเราจะเข้าใจว่าปฏิภาคเป็นส่วนละเอียดถ้าลงค้นอย่างนี้แล้วปฏิภาคดับเพราะใจไม่มีปฏิภาคใจที่ค้นคว้าอย่างนี้ไม่เกิดปฏิภาคนอกจากระยะต้นใหม่ๆอย่างนั้นจึงบางครั้งบางคราวก็มีขึ้นเมื่อกำหนดให้ขาดมันก็ขาดเกิดขึ้นเห็นชัดเหมือนอย่างเราดูโทรทัศน์ด้วยตาเราอย่างนั้นแต่นี่ดูด้วยตาใจ ดูด้วยหัวใจทำไมไปเห็นอย่างนั้นได้นี่จึงว่าเป็นของแปลกเป็นของมหัศจรรย์ ใจเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งในสภาวะบรรลุนิติภาวะจนอายุ20ปีอย่างนี้เราก็ไม่หลับตาอยู่ไม่เคยเห็นอันใดสักทีนอกจากฝันนะแต่ใจเมื่อทำสมาธิลงไปแล้วใจเกิดสงบแล้วใจเกิดมีพลังใจมีความเข้มแข็งใจนั้นสามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆลงไปได้อย่างตัวเราเมื่อเรากำหนดนึกอย่างนั้นเมื่อใจสงบแล้วกำหนดให้หัวขาดปรากฏหัวขาดลงไปแล้วก็นึกให้เลือดไหลแดงก็เลือดก็ปรากฏนี่อย่างนี้บ้านต้นในลักษณะของสมาธิที่มีอำนาจแก่กล้านึกได้อย่างนั้นแต่ลำดับอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะต้องเพ่งอยู่หน้าเดียวพอนึกเสร็จแล้วก็ต้องเพ่งดูอยู่อย่างนั้นใช้ความคิดนึกไม่ได้ลักษณะของสมาธิที่กำลังแรงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนการที่จะใช้ปัญญาก็จำเป็นจะต้องคิดให้ละเอียดแยบคายกว่านั้นเมื่อใช้ปัญญาค้นคว้าพินิจพิจารณาแยบคายลงไปมากกว่านั้นแล้วลักษณะนั้นก็เป็นปฏิภาคนั้นก็จะต้องดับไม่ปรากฏขึ้นนี่เพราะว่าสภาวะของใจที่ไปค้นคว้าอยู่อย่างนั้นทำให้ปฏิภาคดับ ตามที่สังเกตและตามที่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์มาแต่บางท่านบางคนเข้าใจว่าปฏิภาคสูงไม่ใช่สูงสูงด้วยการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นตัวสำคัญอย่างเคยได้คุยกับปู่ขาวนี่ก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันสำคัญองค์หนึ่งเพราะได้รับสัมมัญญาจากครูบาอาจารย์มั่นอาตมาได้ยินกับหูเองแต่ว่าท่านพูดให้หมู่ฟังเท่านั้นว่าหมู่เอ้ยให้รู้จักท่านขาวไว้เด้อเนอเธอได้พิจารณาของเธอแล้วมาเล่าให้เราฟังพูดเท่านี้นี่ก็กินหัวใจว่าปู่นี้ต้องเป็นพระที่สำคัญแน่นอนหลวงตายังไม่ทันรู้จักเพราะเมื่อออกจากครูอาจารย์แล้วก็ต้องพยายามค้นหาจนเจอเป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้ศึกษาคุยกันในเรื่องการปฏิบัติได้ถามสิ่งต่างๆนานาเพราะท่านเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีความชำนิความนานเราสมัยยังเป็นเด็กอยู่ก็ต้องศึกษากับครูบาอาจารย์สิ่งใดผิดสิ่งใดถูกแล้วก็ได้เป็นประโยชน์นี่ก็ได้นำมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เทศไปตามภาษา
ได้ยินได้ฟังมาความเข้าใจมันก็ยังน้อยอยู่หลวงตาไม่ใช่เป็นผู้ประเสริฐเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญค้นลงไปค้นให้มากอย่างไปเจอกันกี่ทีปู่ก็ถามเจ๊เป็นไงเอ้ยค้นบ่ค้นครับเออเอาอย่างนั้นสินี่ทุกทีถ้าจะคุยกันก็ต้องค้นค้นครับอาจารย์ค้นค้นแยะเอออย่างนั้นจึงดีนี่นี่เพราะฉะนั้นก็มาเตือนสติพวกเราผู้ที่ทำสมาธิดีแล้วอย่าได้นอนใจค้นคว้าไปนี้พิจารณาไปกายนี่เป็นของดีพิจารณาแล้วมันจะเกิดความเบื่อความหน่ายคลายความกำหนัดของหัวใจที่เคยติดหลงว่าตัวเราว่าตัวเขาตัวมึงตัวกูอันนี้มันจะถอดถอนไปเพราะเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้ามันก็เกิดความเบื่อหน่ายอย่างในอนัตตลักขณสูตรท่านแสดงเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายของเราเมื่อใจที่จดจ้องค้นคว้าพิจารณาอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งของกายอย่างนั้นแล้วมากเข้ามากเข้ามันก็เกิดความเบื่อหน่ายนายยังไม่ในชีวิตเราไม่เคยเจอมันก็นายลงไปนายจนบางครั้งบางคราวน้ำหูน้ำตาไหลลงมาเกิดความสังเวชสลดใจในชีวิตเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นขึ้นมาจึงว่าธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เมื่อบุคคลได้ลิ้มรสเข้าไปแล้วมันจะต้องติดคุณค่าราคาธรรมะเรื่องโลกมีเงินเป็นร้อยเป็นสิบเป็นพันล้านมันก็ไม่มีคุณค่าราคาเท่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นของนอกกายเราไม่ได้เอาไปเลยไม่ได้ติดตัวเราไปเงินแดงเดียวเก๋เดียวแม้แต่เสื้อผ้าผ่อนตายแล้วโรงเขาทำมาอย่างดีๆสวยๆทั้งมาเขาต้องเผาไฟหมดนี่เมื่อท่านได้พิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วใจมันถอดใจมันถอนใจมันเกิดความสังเวชสลดใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นประโยชน์มหัศจรรย์ของการบำบรรพชาในชีวิตของเราแต่พบพลอยเม็ดใหญ่อย่างมีค่าหาประมาณที่จะเทียบไม่ได้นี่อันนี้ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อค้นคว้าพิจารณาลงไปแล้วเห็นอะไรที่ประจักษ์ฟังให้ดีๆตรงนี้ฟังให้เข้าใจแล้วท่านทั้งหลายลองกำหนดใจดูใจที่ต้องปกติกับใจที่คิดมันต่างกันอย่างไรฟังนะแล้วก็ทำลงไปกำหนดดูที่ใจที่ต้องเป็นปกติกับใจที่คิดอยู่อันใดจริงอันใดไม่จริงนี่มองดูเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ให้มันประจักษ์ขึ้นมาเนี่ย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วยังมีวิมุตติอีกอันหนึ่งหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงปัญญาแต่ยังต้องมีวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงเนี่ยฟังให้เข้าใจความคิดนึกปรุงแต่งที่พิจารณาตัวนั้นเรียกว่าปัญญาเรียกว่าเป็นมรรคก็เรียกอีกในหนึ่งก็เรียกว่ามรรคยังไม่ถึงผลคือตัววิมุตติตัวหลุดพ้นเมื่อจิตพิจารณาแยกเห็นแจ้งชัดลงไปแล้วก็วางการค้นคว้าพิจารณาหรือเรียกว่าดับไปเองอย่างนั้นจิตตัวนั้นแยกออกมาเป็นเอกเทศไม่มีสิ่งใดเจือปนความคิดนึกปรุงแต่งก็ดับหมดในขณะนั้นจิตเป็นเอกเทศจิตเป็นเอกไม่มีสิ่งใดที่จะมาเกี่ยวเกาะผัวพันของหัวใจตัวที่รู้อยู่อย่างนั้นนั่นเพราะฉะนั้นเห็นโทษอันใดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นก็เห็นโทษความคิดนึกความปรุงแต่งของใจนั่นเองไม่ได้เห็นที่อื่นนอกไปจากตัวเราจากตัวใจของเราที่ดิ้นรนกระวนกระวาย
ก็เห็นตัวนั้นใจที่เห็นอย่างนั้นก็แยกออกมาอยู่ชัดเฉพาะใจอันเดียวเป็นปกติยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนก็อยู่อย่างนั้นไม่มีการไม่มีเวลาใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าใจเป็นธรรมใจเป็นมรรคใจเป็นผลนี่เพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็จะครึ่งพรรษาครึ่งพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขมักเขม้นตั้งอกตั้งใจอย่าให้งานการอันใดมาทับถมเราต้องมุ่งการปฏิบัติที่เรามุ่งมาดปรารถนาตัวนี้เป็นจุดใหญ่สำคัญในชีวิตอย่างพวกญาติโยมที่เข้ามารักษาอุโบสถศีลก็เหมือนกันจงอุตสาหะตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญให้สมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วผลกำไรก็ได้กับเราเมื่อมีกำไรแล้วเข้ามาอยู่วัดอยู่วาได้กำไรในการบำเพ็ญสมาธิเจริญศีลแล้วก็บำเพ็ญทานออกพรรษากลับไปบ้านเรามีกำไรแล้วเหมือนการค้าขายได้กำไรตั้งหลายสิบช่างหลายร้อยช่างมีลูกมีหลานกลับไปก็ได้แจกเขาคนละช่างสองช่างคนละห้าช่างหกช่างสิบช่างอย่างนี้เขาก็ชื่นอกชื่นใจเมื่อกลับไปมาค้ายมาขายในวัดขาดทุนไม่ได้เลยสมาธิไม่ได้ชัดทีนี่กลับไปก็ไม่มีกำไรอะไรจะไปแจกเขาเขาก็เสียอกเสียใจเพราะฉะนั้นต้องตั้งอกตั้งใจบากบั่นสู้อดสู้ทนทำให้มันเห็นจริงเห็นจังเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นบุญอย่างมหาศาลอย่างเท่าแก่โบราณจึงว่าไว้ว่าเพียงใจสงบเท่างูแลบลิ้นควายก็ได้ขู่ช้างก็ได้ขู่อย่างนี้ก็มีอานิสงส์เหลือคันธปนานี่ยิ่งเราทำใจให้ได้สงบเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนั้นแล้วยิ่งมีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งเห็นพิจารณาสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดความสังเวชสลดใจนั่นยิ่งมีอานิสงส์แรงขึ้นไปอีกยิ่งเรียกว่าค้าได้กำไรแยะๆอย่างนั้นอย่างหลวงตาพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจในสิ่งที่เรามุ่งมาดปรารถนามาอย่าให้เสียเวลาเพราะเวลาก็ครึ่งพรรษามาวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันค่ำหนึ่งครึ่งพรรษากับหนึ่งวันพากันตั้งอกตั้งใจให้มันเกิดเป็นขึ้นสมาธิไม่เป็นก็พยายามให้มันเป็นขึ้นปัญญาที่เราเคยฝึกหัดเก่าแก่แล้วก็ต้องใช้การค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปอย่าไปมัวอยู่กับความสงบนั้นมากเกินไปมันจะเป็นพื้นเป็นไฟเกิดขึ้นเสื่อมเข้าแล้วมันก็ขาที่ช่องเข้าไม่ได้นี่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนคืนนี้ก็เทศไพเราะนักหนาให้พวกท่านทั้งหลายได้สดับตับฟังนั้นจงจำไปเป็นคติแล้วโอปนัยโกน้อมนำไปพินิจพิจารณาเมื่อพิจารณาตามธรรมะที่ได้บรรยายมานี้แล้วต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญข้อความในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาก็สมควรกับกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้